การแสดงบนเวทีลำดับต่อไปนี้นะครับจะเป็นการแสดงจินตลีลาครับคุณฝ้ายรวมไปถึงการแสดงละครเวทีประกอบเพลงอีกด้วยในชุดต้านภัยคอร์รัปชันซึ่งวันนี้นะครับจะมีมาให้ชมกันตั้ง2เรื่องเลยโอ้โหมีอะไรบ้างคะคุณโจ้คะเรื่องแรกนะครับคือโตไปไม่โกงนะครับและเรื่องที่2คือแผ่นดินทองซึ่งนักแสดงของเรานะครับก็เป็นศิลปินทั้งจากทาง AF และมายานาฏกรรมนะครับถ้าน้องๆพร้อมแล้วท่านผู้ชมพร้อมแล้วนะครับเราก็พร้อมแล้วเช่นกันนะครับที่จะนำเสนอนะครับเพราะฉะนั้นไปชมกันเลยไหมเชิญรับชมได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือดังๆด้วยครับสูตรดึงดูดความน่าศรัทธาซ่อนเล่ไว้ในแววตาซ่อนกายาไว้ในอาภรเป็นโจรผูกไทยปล้นได้กระทั่งนครยังผลให้ราษฎรกัดก้อนเกลือกินเพราะจนสิ้นไรไม้ตอกบ้านนอกบ้านนาหน้าดำหากินแต่เช้ายันค่ำตรากตรำกรำแดดกรำฝนหาเลี้ยงชีวิตอยู่เยี่ยงสุดจริตชนดูแล้วมีค่ากว่าคนรวยล้นจากการโกงกินเราหยุดแล้วสิยังไม่หยุดคำสอนองค์พระสัมโพธิ์ให้หยุดท่านคงได้ยินเลิกทรยศคิดคดเงินของแผ่นดินเพื่อเห็นแก่องค์ภูมินทรงรินเสโทสร้างไทยลดไทยทอดสูตรดึงดูดความดีกลับมาเลิกทุจริตมิจฉาหันมาร่วมมือร่วมใจเลิกคอรับชันผลักดันให้ชาติก้าวไกลลาภยศสรรเสริญนั้นใสดับได้ถ้าไม่ทำคำสอนองค์พระสัมโพธิ์ให้หยุดท่านคงได้ยินเลิกทรยศคิดคดเงินของแผ่นดินเพื่อเห็นแก่องค์ภูมินทรงรินเสโทสร้างไทยปลดไทยทอดสูตรดึงดูดความดีกลับมาเลิกทุจริตมิจฉาหันมาร่วมมือร่วมใจเลิกคอรับชันผลักดันให้ชาติก้าวไกลลาภยศสรรเสริญนั้นใสดับได้ถ้าไม่ทำThank you.
ดี๋ยวจะให้รีบไปเอาเบอร์6นะเนี่ยคันนี้นะไมค์ออนแล้วทุกตัวนะครับไม่ต้องออกนะนี่พวกเจ้าสองคนมันมากไปแล้วนะขอโทษค่ะใครเป็นผู้มาตีกลองร้องทุกข์บอกข้ามาเดี๋ยวนี้หนูเด็กหญิงหมวยค่ะเจ้ามีเหตุอันใดจึงมาตีกลองร้องทุกข์หนูถูกทำร้ายถูกทำร้ายเด็กน้อยที่ไม่มีทางสู้ถูกทั้งทุบทั้งตีทั้งผลักกระทันใต้เท้าเจ้าหน้าที่ไปนำตัวผู้กระทำความผิดมาให้ข้าเดี๋ยวนี้นี่จับข้ามาทำไมครับเนี่ยข้าไม่ได้ทำอะไรผิดเลยเด็กหญิงหมวยชายผู้นี้เป็นผู้กระทำความผิดใช่หรือไม่ใช่ค่ะท่านใต้เท้าไม่จริงครับท่านผมมีหลักฐานถามแม่บ้านก็ได้แม่บ้านงั้นหรือใช่ครับเจ้าหน้าที่ขอรับไปนำตัวพยานมาให้ข้าเดี๋ยวนี้จริงหรือไม่ที่เด็กหญิงหมวยนำใบประกาศไปติดไว้ในที่ต้องห้ามแน่นค่ะแต่เท่าไหนเจ้าลองเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดมาให้ข้าฟังสิเด็กหน่อยคนนี้ประกาศมาติด2เทื่อแล้วคอยเห็นคอยก็เลยห้ามไว้แล้วก็บอกว่ามองนี้ห้ามติดประกาศอีหยังทั้งสิ้นพอยามบ่ายเด็กหน่อยคนนี้ก็ประกาศมาติดอีกคอยเห็นว่าเด็กหน่อยบ่ฟังคอยก็เลยเอิ้นเจ้าหน้าที่มาตักเตือนค่ะจริงหรือเด็กหญิงหมวยที่เจ้านำใบประกาศไปติดไว้ในที่ต้องห้ามใช่ค่ะหนูยอมรับผิดจริงๆแล้วเจ้ามาเรียกร้องทำไมในเมื่อเจ้าเป็นผู้กระทำผิดนั้นก่อนหนูเริ่มก่อนก็จริงแต่พี่เขาติดก่อนนี่นะพี่เขาติดได้แล้วทำไมหนูถึงติดไม่ได้คะแล้วหลักฐานเหล่านั้นอยู่ที่ใดหนูได้ฉีกของพี่เขาทิ้งแล้วเอาของหนูติดแทนถ้าไม่เชื่อพิสูจน์จากกองขยะตรงนั้นสิคะองครักษ์จันเจ้านำใบประกาศมาให้ข้าเดี๋ยวนี้ขอรับท่านไต่เท้าข้าเสียจังไหนดีมันมีหลักฐานพร้อมไม่ต้องกลัวหรอกนี่มีเต็มกระเป๋าความยุติธรรมบนโลกนี้ต้องมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นดิฉันจันเจ้าผู้เกรียงไกรจะเป็นผู้ไขความลับนั่นเองนี่คือหลักฐานที่ข้าได้รวบรวมมาแล้วจงดูไว้ซะ
นี่ใช่ของเจ้าหรือเปล่าก็แบบว่าคือรวบรวมหลักฐานมาหมดแล้วนะเฟคะส่งเปิดดูได้เลยค่ะนี่ใช่หลักฐานของเจ้าใช่หรือไม่ใช่ครับท่านเจ้าติดประกาศได้แล้วทำไมเด็กหญิงมวยถึงติดประกาศไม่ได้ข้าทำตามหน้าที่ครับเด็กหญิงมวยลองเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ข้าฟังสิหนูคิดถึงแม่ตั้งแต่เกิดมาหนูยังไม่เคยเจอแม่เลยและแม่ไม่มีวี่แววที่จะกลับมาหาหนูหนูเลยเอาประกาศไปติดทั่วเมืองแต่แล้วประกาศหนูก็หายไปเจ้าใช้อำนาจในทางที่ผิดเจ้าจะต้องถูกสำนึกผิดในห้องต้านภัยทุจริตเป็นเวลา1เดือนเจ้าหน้าที่นำตัวผู้กระทำความผิดนี้ไปสำนึกผิดในห้องต้านภัยทุจริตเดี๋ยวนี้ส่วนแม่บ้านเจ้าเข้าข้างผู้ที่มีอำนาจมากกว่าเจ้าจะต้องถูกสำนึกผิดในห้องต้านภัยทุจริตเช่นกันเป็นเวลา1อาทิตย์เจ้าหน้าที่นำตัวแม่บ้านผู้นี้ไปสำนึกผิดในห้องต้านภัยทุจริตเดี๋ยวนี้ส่วนเจ้าเด็กหญิงหมวยเจ้ามีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวไม่เชื่อฟังผู้ใหญ่เจ้าจะต้องถูกบำเพ็ญประโยชน์เป็นเวลา1เดือนในห้องโตไปไม่โกงองครักษ์จันเจ้าเอกคะนำตัวเด็กหญิงหมวยผู้นี้ไปสำนึกผิดในห้องโตไปไม่โกงเอกคะท่านไต้เท้ามากับข้าปิดศาลพลันแม้ยังกระทำโกงทรัพยากรเป็นบ่อนทำลายชาติซ้ำชุดดึงให้ไทยตกต่ำเหมือนหยุดย้ำให้ก้าวเดินไปคนใจไม่ซื่อคนมือไม่สะอาดเชิญชวนคนไทยร่วมชาติพร้อมใจประกาศให้รู้ทั่วไทย อย่าไปขอค้าอย่าร่วมมือร่วมใจรังเบียดเกลียดชังแช่งไปเพราะเขาเป็นไทยต่อแผ่นดินเชิญทำความดีน้องพี่ร่วมมือสักคราสร้างงานให้มีคุณค่าไม่นำพาคิดการโกงกินมีความซื่อสัตย์ประวัติไม่เปื้อนมนทินร่วมมือร่วมใจทั่วถิ่นเพื่อแผ่น
ินไทยวัฒนาคนมือไม่สะอาดเชิญชวนคนไทยร่วมชาติพร้อมใจประกาศให้รู้ทั่วไทยอย่าไปขอบทางอย่าร่วมมือร่วมใจรังเดียดเกลียดชังแช่งไปเพราะเขาเป็นภัยต่อแผ่นดินเชิญทำความดีน้องพี่ร่วมมือสาขาสร้างงานให้มีคุณค่าไม่นำพาคิดการโกงกินมีความซื่อสัตย์ประวัติไม่เปื้อนมลทินร่วมมือร่วมใจทั่วดินเพื่อแผ่นดินไทยวัฒนาชื่อพี่ณเดชน์เว้ยแกณเดชน์ใช่หล่อมากคุณเนี่ยสเปคฉันเลยอ่ะแกฉันว่าตีไปหน่อยอ่ะสเปคฉันแกนี่เขามีประกวดเว้ยให้แต่งเมืองในฝันถ้าเกิดใครชนะนะได้เงินรางวัล1ล้านบาทเลยนะแก1ล้านบาทเชียวหรอใช่1ล้านบาทเลยอ่ะแกถ้าเกิดฉันได้นะฉันก็จะ1ล้านบาทเลยหรอถ้าได้1ล้านบาทฉันจะไปทำอะไรคะI'm not afraid.
วัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เมืองในฝันสวัสดีครับยืนอยู่ควันใดไม่สุขสำราญเหมือนอยู่บ้านเราชื่นช่ำค่ำเช้าสุขทุยซับจากพื้นดินสิ้นจากนาทีมีสิทธิ์เสรีสันติพร้อมมือเรามีป่าไม้อยู่สองไรนาสดใสตาฟ้ารุ่งโบราณสถานทรงน้ำกระเทือนเกียรติเมืองไทยก็จรไปทั่วแดนไกลรักชาติของเราฉันงดงามตระการชี
บ้านหลังใหม่ในความฝันช่างงามรูบรรดาหมู่ผู้นำล้วนงามน้ำใจขอรับฉันการกองกินสูญสิ้นไปทุกคนไม่หวงอำนาจอาบเงินสวยนี่นะคะเราก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะคะที่เป็นเกียรติให้เราทั้งหมดนะคะได้มาร่วมงานในวันนี้นะคะแล้วก็อย่างที่ตามคอนเซปต์งานเลยค่ะก็ให้มาใส่ใจในเรื่องของการไม่ทุจริตกันนะคะก็ให้ทุกคนไม่โกงปลูกฝังเด็กๆนะคะว่าโตไปก็ขอให้ไม่โกงแล้วกันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับผมขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งนึงครับอีกสักครั้งนึงได้มั้ยคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและนี่ก็คืออีก1แรงผลักดันนะครับที่จะมาร่วมตอกย้ำนะครับความสำคัญของการต่อต้านคอร์รัปชันในวันนี้นะครับ9ธันวาคมนะครับผมอีกหนึ่งแรงสะท้อนนะคะที่ทำให้เราได้เห็นแง่มุมของเรื่องราวของการคอร์รัปชันร่วมแรงร่วมใจกันต่อต้านแบบนี้นะคะด้านบนเวทีขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณครับผมขอบคุณนะครับสำหรับการแสดงทั้งสองเรื่องนะครับโตไปไม่โกงและแผ่นดินทองนะครับโดยนักแสดงและศิลปินนะครับจาก AF และมายานาฏกรรมนั่นเองครับคนมีความสามารถมากๆนะคะแล้วก็สะท้อนออกมาได้เห็นในอีกหนึ่งแง่มุมแล้วที่เราก็ประทับใจมากๆเหมือนกันค่ะแล้วนะครับการโกงนะครับอยู่ได้ทุกหย่อมย่าทุกสังคมนะครับเพราะฉะนั้นฮะเรามาช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับรวมไปถึงช่วยกันทำให้มันลดลงไปทุกวันแน่นอนค่ะด้านบนเวทีอย่างนี้ยังจะมีอีกหนึ่งกลุ่มศิลปินค่ะที่จะมาร่วมกันนะคะแสดงออกถึงการเป็นสัญลักษณ์นะคะว่าวันนี้เนี่ยเรามาร่วมมือร่วมแรงร่วมใจที่จะต่อต้านเรื่องการคอร์รัปชันกันจริงๆเราเขามาร่วมกันกับเราเนี่ยโอ้โหในช่วงเช้าเราก็มีกลุ่มศิลปินเนี่ยมาแล้วนะคะแล้วสนุกสนานกันมากครับผม Academy Fantasia นะครับก็มีศิลปินมากความสามารถนะครับไม่แค่เพียงร้องเพลงเนาะทั้งเรื่องของการแสดงด้วยเช่นเดียวกันนะครับต้องค่ะแล้วก็แน่นอนว่าเมื่อเช้าหลายๆคนได้เห็นสีหน้าคร่าตาเมื่อตอนสายๆก็ได้มาเห็นเขาพูดคุยแล้วก็แสดงไปบนเวทีกับในบางสมาชิกบางกลุ่มบางคนซึ่งอยู่ในกลุ่มเดียวกันใน AF เนี่ยแหละนะคะโอ้โหมาแสดงกันสนุกสนานแฟนคลับนี่เรียกได้ว่าจองพื้นที่ด้านหน้าเนี่ยไม่มีเหลือเลยนะคะคือพูดได้เลยว่า AF ไปที่ไหนนะความสนุกสนานไปที่นั่นแน่นอนนะครับนอกจากจะหล่อสวยกันแล้ว uh-huh. ความสามารถมากล้นแล้วนะฮะวันนี้ก็ยังให้เกียรตินะครับมาร่วมเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงกับพวกเราครับแบบนี้ดีกว่าค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราไปฟังเพลงเพราะๆนะคะแล้วก็ไปดูดีกว่าว่าพวกเขาเนี่ยจะมาแสดงพลังต่อต้านคอร์รัปชันจากใครบ้างนะเป็นศิลปินจากบ้าน AF เนาะใช่แล้วนะครับก่อนที่เราจะไปถึงพิธีปิดของวันนี้นั่นเองเราไปรับฟังเพลงเพราะๆกันก่อนดีกว่านะครับขอเชิญทุกท่านนะครับพบกับคุณก้องคุณภูมิคุณเคและคุณจอยนะครับจาก AF ไปรับชมกันเลยครับค่ะเชิญครับNo mountain high and no valley low in the river wide enough, baby. If you need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby. Call my name, I'll be there in a hurry. You don't have to worry, 'cause baby, there ain't no mountain high enough, ain't no valley low enough.I told you you could always count on me, darling. I'm back around. I'll be there when you want me. Somewhere, somehow. 'Cause baby, there ain't no mountain high.
apart. If you ever need a helping hand, I'll be there all the time. Oh, yeah. Ain't no mountain high enough, ain't no valley long enough, ain't no river wide enough to keep me from you. Ain't no mountain high enough, ain't no valley long enough. ขอบคุณครับทักทายกันหน่อยแล้วกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมก้องครับสวัสดีครับผมเคครับสวัสดีครับภูมิครับผมครับวันนี้ก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ครับครับรู้สึกว่าเป็นเกียรตินะครับได้เป็นส่วนหนึ่งของงานดีๆแบบนี้นะครับผมส่วนตัวก็ผมคิดว่าการที่เราจะต่อต้านคอร์รัปชันได้เนี่ยทุกอย่างต้องเริ่มต้นจากสถาบันครอบครัวถูกต้องครับเราต้องปลูกฝังนะครับลูกๆหลานๆนะครับตั้งแต่เด็กๆเลยให้รู้จักสิ่งที่ถูกต้องนะครับผมนะฮะอย่าให้ลูกหลานของเราเรียนรู้จักความผิดๆนะครับผมเพราะว่าสื่อเดี๋ยวนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าน้องๆเนี่ยเริ่มเล่น iPad เริ่มเล่นโทรศัพท์กันตั้งแต่เด็กๆฉะนั้นสื่อต่างๆเนี่ยมีผลต่อเยาวชนมากๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือพ่อแม่ครับจะต้องปลูกฝังลูกๆหลานๆใช่ครับคือโตไปไม่โกงนั่นเองใช่ถูกต้องครับโอเคครับอย่าช้ากันเลยเราไปดูโชว์ต่อไปกันดีกว่าครับครับผมDon't have to be afraid of what you are. There's an answer if you reach into your soul, and the sorrow that you know will melt away. And then a hero comes along with the strength to carry on, and you cast your fear aside, and you know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you finally see the truth that a hero lies in you. You can find love if you search within yourself, and the emptiness you felt will disappear. Then a hero comes along with the strength to carry on. You can survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you finally see the truth that a hero lies in you. Oh, no, no. Dreams are hard to follow, but don't let anyone tear them away. Hold on, there will be
guess you feel the tide, and you know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and it's wrong, and you finally see the truth that a hero lies in you. That a hero lies in you. วันนี้นะคะเราไม่ได้เอาเพลงมาฝากกันแค่นี้นะคะยังเหลืออีก2เพลงด้วยกันค่ะแล้วก็เพลงต่อไปนะคะเป็นเพลงคู่นะคะรับรองว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะขอพบกับนะคะพี่ก้องนะคะกับเคเลยค่ะคนนั้นที่คบกับเธอที่จะฉันคุยคอยสลายฉันก็เหมือนคนตายที่ยังคงหายใจคำว่ารักที่มอบให้ฉันแต่แววตามันมอบให้ใครแม้ซ่อนมันยังไงปิดไปก็รู้ทันว่าเธอยังไม่ลืมฉันคงพาเธอมารักเธอคือฉันนี่แต่ฝืนกล้ามกลืนน้ำตาเท่านั้นต่อให้รักสุดหัวใจเท่าไรเธอก็คงไม่รู้สึกลึกๆเธอเอาแต่นึกถึงเขาคนเดียวใช่ไหมจะรู้บ้างไหมว่าฉันก็มีตัวตนก็ฉันรู้ว่าเธอแอบถามเฝ้าติดตามเรื่องเขาเสมอฉันต้องแกล้งทำเหมือนแกล้งทำไม่เห็นแม้ก็ยังหวังว่าคงไม่นานก็เธอจะรักฉันได้สักวันแม้ว่าความจริงมันแทบมองไม่เห็นทางว่าเธอยังไม่ลืมยังไม่ลืมยังไม่ลอมเขาที่เคยคบเคยซึ้งเคยขาดเขาที่ตัวฉันคงพาเธอมารักเธอคือฉันนี่แต่ฝืนกล้ามกลืนน้ำตาเท่านั้นให้รักสุดหัวใจเท่าไรเธอก็คงไม่รู้สึกลึกๆเธอเอาแต่นึกถึงเขาคนเดียวใช่ไหมต้องให้ทำสักเท่าไรกว่าเธอเธอจะได้มาเห็นใจจะรู้บ้างไหมว่าฉันก็มีต้องให้ทำOh, oh, oh.
ที่บอกว่าได้มีแค่นี้ครับเดี๋ยวมีคู่ต่อไปใช่ครับมาเปลี่ยนบรรยากาศไปฟังสากลกันบ้างโอเคครับพบกับภูมิและจอยครับผมHow much of dreaming of silver and gold, like a scene from a movie that every broken heart knows. You're walking on moonlight, you pull me close. Split second and you disappear, and then I was all alone.Up in tears, you by my side, breath and relief, and I realized, no, we're not promised tomorrow, so I'm gonna love you, like I'm gonna lose you, I'm gonna hold you, like I'm saying goodbye, wherever we're standing, I would take you for granted.'Cause we'll never know when we run out of time. So I'm gonna love you like I'm gonna lose you. I'm gonna love you like I'm gonna lose you. In the blink of an eye, just whisper a smokeYou could lose everything. The truth is you'll never know. So I kiss your uncle, babe, any chance that I get. And I make the most of the minutes in love with no regrets. Let's take our time, say what we say want, what we use want. What we got before it's all gone. No.Promise tomorrow. So I'm gonna love you like I'm gonna lose you. I'm gonna hold you like I'm saying goodbye. Wherever we're standing, I would take you for granted. 'Cause we'll never know when we run out of time. So I'm gonna ร้องเพราะมากๆเลยคุณโจ้ใช่แล้วนะครับคุณโจ้ผมร้องเพราะใช่ไหมฮะไม่ใช่ค่ะคุณภูมิน่าเสียดายนะฮะคุณก้องกับคุณเคกลับไปแล้วเนาะยังอยู่ยังอยู่ใจเย็นอ๋อโอเคโอเคโอ้นึกว่ารีบนะฮะไม่เชิญเลยครับครับผมอ๋อดูสิคุณงานนี้อาจจะไม่เหมาะกับเขาทั้งสองคนนะคะไม่เพราะว่าหน้าตาเขาก็ดูคอร์รัปชันมากเลยเดี๋ยวค่ะไม่ใช่ไหมล่ะพูดเลยไม่เคยโกงครับผมไม่ร้อนตัวใดๆอ่ะหน้าตาไม่คอร์รัปชันค่ะแต่การกระทำอ่ะใช่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นถ้าอย่างนั้นไอ้นี่คนเดียวเลยอ้าวใช่ๆโอเคหน้าตาไม่คอร์รัปชันการกระทำโกงๆอย่างเงี้ยมาถึงเรื่องคอร์รัปชันกันแล้วแบบนี้ค่ะครับผมไฟว่าไฟขอตัวแทนสักคนนึงดีกว่าค่ะเอาเป็นใครที่คิดว่าหน้าตาดีสุดก้าวออกมาเลยเป็นจอยแล้วโอ้ก้าวทุกคนเลยหน้าตาดีพูดเลยส
โลแกนจอยหน้าตาดีแต่ไม่มีความรู้นะคะไม่เอาอย่าบอกไม่ใช่ไม่ใช่หน้าตาดีมีความรู้ด้วยค่ะพันดีกว่าค่ะเพราะพวกเราเป็นกระบอกเสียงที่ดีเนาะบอกทุกๆคนที่เป็นแฟนคลับเราหรือว่าคนที่คอยติดตามเราค่ะว่าการคอร์รัปชันมันไม่ดียังไงแล้วรู้สึกยังไงบ้างที่ได้เป็นหนึ่งในงานนี้ค่ะค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าคือว่าการคอร์รัปชันมันเป็นปัญหาหลักๆของประเทศที่จริงๆแล้วทำให้ประเทศเรามันไม่ค่อยพัฒนานะคะมันเป็นส่วนอาจจะเป็นส่วนใหญ่เลยก็ได้นะถ้าอยากจะเปลี่ยนเนี่ยก็อย่างที่เคยพูดกันว่าต้องเปลี่ยนตั้งแต่ครอบครัวพื้นฐานครอบครัวนะคะวันนี้เราก็ควรจะทำเป็นตัวอย่างให้กับลูกให้หลานเราได้ได้เห็นนะคะว่าสิ่งที่ถูกต้องมันเป็นยังไงนะคะโตไปเขาจะได้เข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เขาโดนปลูกฝังมาแล้วก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องจะเชื่อว่าประเทศเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นได้ด้วยเรื่องแบบนี้นะคะแล้วก็ฝากไว้จริงๆนะคะสำหรับสถาบันครอบครัวเนี่ยก็ปลูกฝังกันใช่เป็นพื้นฐานที่ดีมากโอเคเห็นด้วยคำตอบของหมายเลข1ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคำถามกวดธิดามังคุดเลยคุณคะคุณคะใจเย็นค่ะเอาแล้วไงเดี๋ยวมีคอมเมดี้ขึ้นมาอีกนะไม่ได้นะอย่าเพิ่งเล่นมุกเยอะเดี๋ยวพวกเราไม่ใช่คอมเมดี้นะคะพวกเราเป็นเอฟนะคะอย่าเข้าใจผิดเอฟเหรอคะค่ะเอฟนึกว่านี้ช่วงคอมเมดี้ไทยแลนด์แล้วอย่าอย่าคืออย่าดูจากหน้าน้องเคนะครับเพราะว่าหน้านี่คือคอมเมดี้เลยนะฮะนี่มาแบบหน้าตาดีไม่ได้มาสายตลกแต่ตลกมากนะเพราะว่าความสามารถเยอะจริงๆฝากผลงานดีกว่าช่วงนี้ทำอะไรกันอยู่บ้างครับฝั่งนู้นเลยค่ะผลงานมีไหมคะมีครับผมเดี๋ยวกันมาด้วยกันมาด้วยกันมาด้วยกันโอเคเร็วๆนี้นะครับผมกับมินิคอนเสิร์ตจากพวกเราแล้วกันนะครับยังมีศิลปิน AF อีกหลายเบอร์นะครับวันที่31เบอร์เลยนะคะใช่31ธันวาคมนี้นะครับที่เดอะไนท์ครับผมพระราม9นะครับสำหรับปีหน้าด้วยอ่ะให้โอเคพูดต่อดีกว่าสำหรับปีหน้าก็พวกเรา3คนก็จะมีโปรเจกต์ทำซิงเกิลออกมาภายในประมาณกลางปีหน้าครับแล้วก็ฝากผลงานของตัวเองนิดนึงที่กำลังออนแอร์อยู่ออนแอร์อยู่ตอนนี้เมื่อวานเป็นตอนแรกเลยใช่ก็ฝากละครเรื่องตามรักคืนใจทางช่อง3ด้วยนะครับได้ดูเมื่อคืนเปิดดูเล่นเป็นก้อนหินนะครับผมในเรื่องถ้าเล่นเป็นก้อนหินไม่ต้องจ้างก็ได้มาเขาเป็นมาโนดนะครับมาโนดเป็นมาโนดนะครับก็ฝากด้วยนะครับผมทางช่อง3วันจันทร์อังคาร 20:15 เป็นต้นไปเปิดช่อง3รอได้เลยมาโนดนะครับเป็นมาโนดดูณเดชนะครับไม่ต้องรอดูเคนะครับผมสำหรับผมนะครับก็เดี๋ยวฝากละครนะครับฉายปีหน้านะครับทางช่อง True For You นะครับเรื่องรักแรกของฉันครับผมครับโอ้งานดีเป็นเล่นเป็นรักไม่มีตัวตนมาด้วยกันยังมาด้วยกันอยู่เป็นแค่ความรู้สึกอ่ะครับผมสำหรับหมดไปแล้วนะครับยังตลอดค่ะสำหรับวงพลาสติกนะคะที่เดี๋ยวอะไรคือพลาสติกไม่ใช่ชื่อวงชั้นอ๋อรอขอโทษวงมังคุดครับวงมังคุดสำหรับจอยนะคะก็มีผลงานนะคะขอบคุณยังเดี๋ยวเหลือให้คอมเมดี้เขาเล่นบ้างนะคะคุณของจอยนะคะเพลงซิงเกิลใหม่นะคะชื่อเพลงว่าดอนค่ะเวลาเหลือน้อยขออีกที don't ร้องด้วยร้องเวลาเหลือน้อยใช่ไหมอ่ะร้องสักท่อนหนึ่งจังโปรดอย่าทำอย่างนี้ได้ไหมหากเธอไม่คิดรักกันปล่อยฉันได้ไหมอ๋อได้แล้วโอเคได้ไม่ให้จบเพลงหรอคะเพราะนะแค่นี้ก็โอเคเลยนะซึ่งทำได้ยังไงบ้างติดตามได้นะคะอย่าโหลดโฟร์แชร์นะกราบเลยนะคะเพราะพวกเราไม่ได้อะไรนะคะก็แทนนะฮะไม่ใช่ค่ะก็ให้เข้าไปนะคะไปดูใน YouTube ก็ได้ใน YouTube ก็มีให้ดูแล้วนะทั้ง MV เลยนะคะแล้วก็งงมากเลยบอกตรงนี้นะครับดู3รอบยังไม่เข้าใจเลยนะเขาให้คนที่มีความรู้เขาพิจารณาให้เข้าใจมันลึกซึ้งกว่านั้นอะไรอย่างงี้เข้าใจหรือง่ายๆติดตามพวกเราทุกคนในค่าย AF ทาง IG True Fantasia แล้วก็ Facebook True Fantasia ครับ YouTube ก็มีค่ะทั้งช่องทางนี้เลยครับเพลงที่ไหนได้ฮะโหลดเพลงที่ไหนได้โหลดเพลงนะคะทุกคนนะคะเตรียมปากกานะคะแล้วก็จดนะคะดอกจัน4922-44119นะคะนี่ไม่ยาวจังยาวจังไม่ได้มาขายประกันนะคะคุณค่ะแต่ก็ไปโหลดได้ใน iTunes ก็มีแล้วนะคะโหลดได้แล้วก็สนับสนุนของแท้มีลิขสิทธิ์ด้วยใช่ค่ะเป็นการไม่คอร์รัปชันอย่างนึงใช่แล้วซึ่งพวกเราเนี่ยไม่เคยทำได้เลยโหลดของปอมมาตลอดไม่ใช่ไม่เคยทำได้สิทำได้โอเคนะครับขอบคุณมากวันนี้มาช่วยสร้างสีสันแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อนะครับว่าเราไม่ควรที่จะไปคอร์รัปชันแอนนี่มอร์ใช่ไหมจอนใช่ไหมฮะถูกต้องค่ะจอนทำให้คอร์รัปชันต้องฟังดีมากเลยใช่ค่ะได้คำเดียวนี่แหละค่ะฝึกมาขอบคุณทุกคนมากๆโอเคขอบคุณครับขอบคุณมากคุณก้องคุณภูมิคุณและคุณจอยครับผมได้ที่เดอะไนท์อีกเนาะแต่พรุ่งนี้ค่ะจะไม่ได้ไปเพราะว่าติดงาน
งานอะไรลูกงานทำบุญที่บ้านนะคะโอเคติดตามคุณจอยได้ตามงานพระป่านะฮะขอบคุณนะครับผมสนุกสนานมากนะครับตอนนี้ The Comedian คิดหนักแล้วฮะอยู่หลังเวทีเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าฝีมือ The Comedian เนี่ยจะต้องเรียกได้ว่าทับลายกันไหมหรือว่าเขาจะทำได้เหนือกว่าว่าเราจะมาเหนือกว่าตอนจบหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูเขาไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะคะสำหรับ The Comedian Thailand ค่ะครับไปพบกับเขากันเลยดีกว่านะครับกับนายบอสเก่งและ2ครับ Comedian Thailand สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านครับของคุณในเสียงปรบมือต้อนรับพวกเรานะฮะครับผมขนาดผู้ขนาดนี้ท่านก็ยังไม่ตบกันเลยนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับนี่ๆครับแล้วนี่บางท่านอาจจะตบบ้างไม่ตบบ้างก็ไม่เป็นไรครับผมเราชินแล้วครับที่เจออากาศแบบนี้วันนี้เป็นงานดีๆอีก1งานเรียกว่างานวันต่อต้านคอร์รัปชันนี่ไงสากลด้วยสุดยอดเลยนะครับผมนี่จัดเป็นครั้งที่5แล้วพี่จัดกันทุกๆครั้งที่เสมอ5ปีว่าได้เลยถูกต้องพี่เมื่อวานก็มากันเมื่อวานผมก็มาครับผมเมื่อวานเป็นตลกอีกคณะนึงเป็นตลกเป็ดตลกไก่วันนี้แหละตลกนั้นน่ะผมมาพี่ผมรอเล่นเป็นคอมเมดี้เหมือนกันนะฮะครับผมวันนี้ขอบคุณจริงๆขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ให้เราให้โอกาสเรามายืนตรงนี้ถูกต้องขอบคุณมากๆนะครับไอ้ที่ขาวๆนี่คือไม่มีคนหรือว่าเขาจองไว้อันนี้เก้าอี้จองพี่จองเหรอเออโอ้ยไม่ตอนนี้คนก็ยังไม่เยอะอย่างนี้แหละพอตอนประมาณ 5-6 โมงเย็นไปนะสิเต็มนี่เลยทีมงานจะตั้งกอหนูเตะฟุตบอลเอาขอบคุณมากๆนะฮะโอ้โหโอกาสดีพูดถึงว่าที่วันที่ผ่านมาเป็นวันพ่อวันพ่อแห่งชาติเนี่ยคุณไปไหนกันไปวันพ่อนี่เราต้องไปไหว้คุณพ่อไปกราบคุณพ่อผมไปไหว้คุณพ่อมาเหมือนกันจริงเหรอไปไหว้ที่เมืองการกาญจนบุรีเป็นไงเชื่อไหมผมไปไหว้คุณพ่อก่อนจะกลับนี่ขับรถออกคุณพ่อร้องห่มร้องไห้เลยนี่ไงคิดถึงไม่อยากให้กลับผมขโมยเงินพ่อมา 30,000 นะ ร้องไห้เลยคุณจะไปขโมยเงินพ่อได้ยังไงทำไมอ่ะคนเรามันต้องรู้จักรักพ่อรักพ่อผมไปหาเหมือนกันเป็นไงพี่ไปหาพ่อเสร็จปั๊บผมก็เลยบอกว่าพ่อพอดีที่กรุงเทพเนี่ยเขาจะมีปั่นจักรยานโอ้ Bike for Dad Bike for Dad Bike for Dad ถูกต้องไปขอพ่อบอกพ่อครับขอตังค์สัก 5,000 เดี๋ยวผมจะไปซื้อจักรยานมาปั่น Bike for Dad พอพูดจบพ่อผมน้ำตาไหลเลยโอ้โหแสดงว่าคุณพ่อซึ้งที่คุณจะปั่นจักรยานเพื่อพ่อพ่อบอก Bike for Mom มึงยังไม่คืนกูเลยนี่ไปขอเขา2รอบเลยอ่ะไปกู้อ้าวคุณไม่ไปหาพ่อหาอะไรบ้างอ่ะพูดถึงเรื่องพ่อกับแม่วันที่5ธันวาผมก็กลับบ้านไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่เหมือนกันไหนเป็นไงครับพ่อครูตรงนี้เป็นยังไงพอกลับบ้านไปเจอพ่อเจอแม่รู้สึกเศร้าใจเศร้าทำไมพ่อกับแม่ไม่เหมือนกันน่ะเป็นยังไงไม่เหมือนกันพ่อเป็นผู้ชายแม่เป็นผู้หญิงก็เลยน้อยใจพาพ่อกับแม่ไปหาหมอให้หมอตรวจพอหมอตรวจเสร็จหมอบอกว่าเป็นโรคเป็นเหล้าพ่อกับแม่ทำงานไม่เหมือนกันด้วยนะพ่อคุณทำงานอะไรอยู่ศูนย์ราชการโอ้โหเป็นทหารอยู่ในนี้เหรอเมาแก้ผ้าอยู่ศูนย์ราชการน่ะยาอ่อนแล้วแม่คุณทำงานอะไรแม่ทำงานเกี่ยวกับตัวเลขอุ๊ยพนักงานบัญชีจดแต้มดัมมี่นะนี่คุณเป็นลาวเหรอไม่ได้ผมไม่ได้เป็นคนที่นั่นแล้วคนที่ไหนคนในนั้นก็เป็นคนลาวนั่นแหละถ้าพูดถึงคนลาวนี่ชีวิตน่าสงสารนะครับบางท่านอาจจะไม่รู้เฮ้ยทำไมชีวิตคนอีสานคนลาวเนี่ยชีวิตเขาน่าสงสารน่าสงสารยังไงตื่นมาเช้าเนี่ยเขาเศร้าแล้วรู้ได้ยังไงตื่นมาปุ๊บเศร้าเลยก็เหมือนกันนั่นแหละมันไม่เหมือนไม่เหมือนยังไงหกโมงเช้าบ้านคุณเรียกอะไรหกโมงเศร้าเลยเจ็ดโมงเจ็ดโมงเศร้าแปดโมงแปดโมงเศร้าเศร้ายันเที่ยงอะพี่คิดดูเลยเศร้าทั้งวันเลยหนักกว่านั้นอีกนะยังไงอะพอประมาณสักบ่ายโมงไปนี่ไม่มีจะกินแล้วจะไม่มีจะกินได้ยังไงอะพี่ยังบ่ายโมงบ้านคุณเรียกอะไรบ่ายโมงแรงบ่ายสองสองโมงแรงสามโมงสามโมงแรงแรงยันหกโมงเย็นเลยแล้วบ้านเรานี่เวลาอยู่เมืองไทยดีนะทำไมปุ๊บเย็นมาปุ๊บเราออกจากบ้านได้เลยเพราะมันมืดแล้วออกได้แต่คนอีสานออกไม่ได้ทำไมจะออกไม่ได้ก็เหมือนกันนั่นแหละเขามืดไม่เหมือนบ้านเราเหมือนกันนั่นแหละไม่เหมือนไม่เหมือนยังไงบ้านคุณมืดเรียกว่าไงมืดตึ๊บเลยเป็นไงมืดตึ๊บเลยเดี๋ยวแต่มันยังมีลูกน่ารักน่ารักอยู่นะน่ารักตรงไหนตอนรุ่งเช้ารุ่งสว่างตอนรุ่งเช้ารุ่งสว่างนี่เขาเรียกอะไรคอนซิแจงคอนซิแจงปรากฏสะกดเป็นภาษาอังกฤษได้ไหม
JANG สเลจอจานแมคข้านเสียบหัวงงู้2ตัวคอนซิแจงเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพูดถึงก็พูดภาษาอีสานใช่ไหมผมเนี่ยไม่เคยรู้เรื่องเกี่ยวกับภาษาอีสานเลยไม่รู้เหรอผมอยากจะถามหน่อยได้ไหมแบบภาษาอีสานเนี่ยเขาผมพูดภาษาภาคกลางไปพี่แปลเป็นภาษาอีสานหน่อยได้ไหมโอ้ยว่าวว่าคือกันตัวว่าวนี่อะไรพูดไม่เหมือนกันว่าวนี่พูดพูดไม่เหมือนกันอ๋อพูดเหมือนกันผมไม่เหมือนกันว่าวนี่คือพูดถูกไหมครับผมยังเดินเนี่ยภาษาอีสานพูดว่าไงยางต้องเล่นเสียงเลยนะย่างเดินย่างอ๋อก่อนเดินนี่เอาเท้าไปย่างก่อนใช่ไหมใช่มันไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นคำของเขาอ๋อเป็นคำของเขาอืมยังวิ่งอ่ะแลนอ๋อวิ่งนี่แลนวิ่งไวไวแลนหันหันอ๋อเวลาวิ่งไปต้องหันไปอ่ะโอ้ยไม่ใช่อย่างนั้นครับคุณคำของอีสานเขาก็แลนหันหันน่ะอืมวิ่งไวไวไปซื้อบะหมี่ไวไวแลนหันหันไปซื้อบะหมี่หันหันวิ่งไวๆไปซื้อบะหมี่ไวๆกลับมากินไวๆอาบน้ำไวๆนอนไวๆก็ได้ตื่นไปทำงานไวๆอ๋อมึงตายเลยโอ้พูดจาเป็นหางว่าวใครมันจะแปลได้ละคุณทำไมรุนแรงขนาดนั้นพ่อคุณใจสลายเอางี้ดีกว่าครับผมผมได้เงินมาจากพี่เป้ามาประมาณ 400,000 กว่าบาทก็ 400,000 จะทำหนังละครสัก1เรื่องเอ๊ะหนังละครมันเหลือกันป่ะละครสัก1เรื่องละครอะไรเป็นละครแบบเกี่ยวกับแบบฮ่องกงเลยหนังต่างประเทศเลยหนังเกี่ยวกับอะไรพี่ต่างประเทศหนังต่างประเทศแบบเป็นเจ้าพ่อมาแบบเนี้ยหนังเจ้าพ่อเจ้าพ่อเฮียเสียงไฮปักกิ่งได้ไหมผมชอบกินได้ๆไม่ใช่เป็ดเริ่มจากรัสเวกัสก่อนไหมเพราะว่าในนี้ต้องมีจากฝรั่งด้วยรัสเวกัสมาก่อนรัสเวกัสโอเคมีใครพอจะเป็นได้ไหมฮะผมเลยครับคุณเป็นพระเอกได้ใช่ไหมเป็นพระเอกครับผมดีเลยฮะดีเลยเป็นเจ้าพ่อนี่ต้องทำการแบบแคสติ้งบทบาทสักนิดนึงได้ไหมสบายมากครับก่อนที่จะแคสติ้งบทบาทถ้าพร้อมแล้วแอคชั่นเดี๋ยวทำไมโปรให้สกปรกทำไมเอฟขึ้นมาเนี่ยเขามีโสโครกแต่คุณขึ้นมาสกปรกอะไรกะว่าจะเอาฮาตรงนี้ไงไม่ฮาปักไม่ฮาจะมาคาดหวังฮามึงดูคนในปลอมแปลงมากจะมาฮาจะมาเดินเข้ามาฮาแถมสกปรกเก็บไว้ฮางานต่อไปเหรอโอเคแอคชั่นเขาเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครทราบแสงตะวันสาดส่องทะลุเป็นสีเมฆแผงทองแห่งอภัยแม้แต่ผีอารมณ์ผูกก็ไม่อาจระบุชื่อเขาได้เขาเป็นเพชรเหรอไม่ใช่เป็นดินไม่ใช่เป็นหินไม่ใช่เขาเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครทราบแม้แต่ตัวข้าพเจ้าผู้ภาคก็ไม่สามารถรู้ว่าไอ้บ้านี่เขาเป็นใครเป็นใครอ่ะเจ้าพ่อเจ้าพ่ออ๋อเป็นเจ้าพ่อเจ้าพ่อแต่ไปดูการแต่งตัวของเจ้าพ่อคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดาไปดูยี่ห้อเสื้อของเขาว่าไงราคอร์ดโอ้โหกางเกงลาคอร์ดนี่รองเท้าลาคอร์ดโอ้โหกางเกงในลาขึ้นซักมันซักแล้วซักแล้วโอเคใช้ได้เป็นเจ้าพ่อได้ที่เจ้าพ่อจากรัสเวกัสรัสเวกัสคุณไปยืนรอตรงนู้นผมมันต้องมีเจ้าพ่อมาจากเซี่ยงไฮ้เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ใช่ครับเดี๋ยวผมเป็นให้เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้คุณเป็นให้ได้ใช่ไหมเป็นได้ครับผมเชิญครับดนตรีปักหลุดแล้วนะยังเดินไม่สุดเลยอ่ะนึกจะจบก็จบเป็นดนตรีเลยกำลังแอคอยู่เลยเชิญฮะผมเป็นเจ้าพ่อจากเซี่ยงไฮ้เทสหน้ากล้องเทสหน้ากล้องมังอะไรครับเนี่ยเสียงอะไรตกใจจังเลยอ่ะเสียงอะไรวะเสียงผมพากเสียงคุณเหรออันนี้เป็นเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้แบบเป็นคนจีนไงอ๋อเป็นคนจีนเสียงจะแหลมๆหน่อยอ๋อต้องพากด้วยเหรอครับอ๋อพากเสียงกระแตรถเมย์หัวเราะมาก่อนยังรอผมพากก่อนดิทำไมไม่พากให้มันจบๆไปเลยอ่ะผมคือน้ำลายเออมังสีโสซื้อเก้เหล่ากายลายสีไล่บี้เอ็งอะไรอ่ะอะไรของพี่ไล่บี้อะไรเนี่ยเจ้าพ่ออยากจิบน้ำชาอ๋ออยากจิบน้ำชาทั้งสองพวกประจันหน้ากันผมพกน้ำชามาพอดีเลยเอาดีครับคุณพกยาพิษมาหรือเปล่ายาพิษยาพิษขอยาพิษเจ้าน้ำพิษนะฮะอ๋อของผมต้องมียาพิษใช่ไหมคุณต้องมียาพิษพูดตามยาพิษพูดผิดแล้วคุณมายืนตรงนี้อ่าฮะระหว่างนั้นเจ้าพ่อมาเจอกับประจันหน้าเวทีว้าวว้าวว่าไม่พูดแล้วพูดดิอ๋อผมต้องพูดด้วยเหรอผมพูดผมพาแล้วคุณพูดเลยอ๋อว้าวว้าว you believe it you get that ตับตับ ตับตับนี่อะไรพี่ตับตับนี่คือว่าเจ้าพ่ออยากจะพ่นพิษฮะอ๋อพ่นพิษพ่นพิษโอ้ครับนี่คือพ่นพิษพ่นพิษครับเอาใหม่ว้าวว้าว you believe it you get that ตับตับ
ีสูงซื้อเก๋หล่าวกายลายสีสีลายบีเอ็งเอ็งว้าวว้าว you very bad you get that ตับตับมังมังมังสีสูซื้อเก๋หล่าวกายลายสีสีลายบีเอ็งเอ็งสีสูซื้อเก๋เหล่ากายลายสีสีลายบีเอ็งเอ็งมังมังสีสูซื้อเก๋เหล่ากายลายสีสีลายบีเอ็งเอ็ง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 โอเคอะไรครับทำไมไม่ถึงตัวนี้บ้างเนี่ยขอเปลี่ยนตัวได้ไหมขอเปลี่ยนตัวลายบีเอ็งเอ็งจนหนาวหมดแล้วเนี่ยคุณอยากเป็นตัวไหนเป็นตัวไรพี่เอ็งเอ็งอ๋อ เชิญครับเชิญครับมาเปลี่ยนเขาขอเปลี่ยนตัวได้เลยว้าวไม่ใช่ของเขาเปลี่ยนตัวแล้วว้าวว้าว you very bad you get that ตับตับมังมังมังสีโตซื้อเก๋เหล่ากายลายสีสีลายบีเอ็งเอ็งเฮ้ยเดี๋ยวๆๆผมลืมถามไปถามอะไรพี่เจ้าพ่อมาไกลจากเซี่ยงไฮ้ขนาดนี้อ่ะฮะสาวๆเห็นแล้วอาจจะหลงรักได้หลงรักอยากจะถามว่าเจ้าพ่อมีแฟนหรือยังอืมๆว่าไงพี่อาจจะมีเอามีแล้วเหรอมีหรือยังอืมมี5คนอ๋อ5คนเลยเหรอมีมามีที่นี่ยังไม่มีว้าวว้าว you believe it you get that ตับตับมังมังสีสงซื้อเก๋เหล่ากายลายสีสีลายบีเอ็งเอ็งเดี๋ยวลืมถามไปอีกเรื่องหนึ่งจะถามอะไรครับพี่เจ้าพ่อมาไกลขนาดนี้เจ้าพ่อมายังไงครับนั่งแท็กซี่อะไรอ่ะอ๋อเขาบอกเขามารถแมงวีแมงไหนไม่มีอะไรมารถเมฟีเจ้าพ่อเสียงให้นั่งรถเมฟีมังมังมังสีสกคือว่าการพ่านคำสังกิไม่ใช่คือจะพูดให้คนดูฟังมังมังมังสีโสซื้อเก๋เหล่ากายลายสีสีลายบีเอ็งเอ็งเดี๋ยวผมจะบอกว่าพ่นเลยไอ้บ้าพ่นผมทำไมเนี่ยไปขยันถามเขาพี่ก็จริงจริงเลยนะครับขอบคุณทุกท่านมากนะฮะวันนี้ก็เมื่อวานท่านอาจจะดูตลกแบบตลกคำพูดครับผมวันนี้อาจจะดูแบบกักขานิดนึงเล่นน้ำนิดกักขาไม่พอสกปรกเวทีตัวก็บอกมากขอบคุณมากนะฮะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณพี่เป้าขอบคุณทุกท่านที่ให้โอกาสเรามาตรงนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ขอบคุณโครงการดีๆด้วยครับผมก็เขาเรียกแบบอย่าคอร์รัปชันกันอะไรแบบนี้ถูกต้องวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลแห่งประเทศไทยด้วยครับผมถ้าเกิดมีโอกาสก็พวกเราครั้งหน้าคงได้มากันอีกถูกต้องขอบคุณมากครับจากพวกเราทีมงานคอมเมดี้ไทยแลนด์ครับวาจาใดกล่าวไปไม่สุภาพขอกราบสวัสดีขอบคุณมากครับสวัสดีครับคุณโอ้โหสนุกสนานกันไปเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเชิญข้างหน้าเลยนะครับผมโชว์ตัวก่อนนะครับเมื่อสักครู่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะเกิดดีครับมีสงครามด้านบนหรือเปล่าคะสงครามทิชชู่นะฮะครับผมเจอกันอีกแล้วอีก2ท่านยังไม่ได้เจอเมื่อวานใช่ครับผมเป็นยังไงผมไม่อยู่ครับไปไหนอ่ะพี่อยู่บ้านก็อยู่บ้านก็อยู่ดิไม่ได้มาที่นี่ไงหลังให้มานะคะเพราะที่นี่ต้องการคุณค่ะขอบคุณมากครับผมเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองมาอีกทีก็ได้นะฮะครับเกรงว่าจะไม่มีงานนะครับไม่มีแล้วครับอาจจะเป็นงานอื่นนะฮะอ่ะไม่ได้งั้นโอ้ยอะไรวะน่ะยังเกิดอะไรขึ้นคะเมื่อกี้คือมุงเมื่อกี้คือมุงในทีมงานเราไม่ใช่เดอะคอมเมดี้เหมือนเรา2คูณ2เข้ามาตรงนี้ไม่มีรอยอะไรด้วยนะไม่มีอะไรครับไม่มีโอเคนะครับโอเคนะเมื่อกี้เจ
ถามว่าไปไหนมาคือซาวทุกอย่างเนี่ยเขาเป็นคนคอนโทรลถูกไหมคะจริงๆคุณสองเป็นนักดนตรีอยู่เป็นคนคอมเมดี้เนี่ยแหละครับแต่ว่าเล่นดนตรีได้ก็จะเป็นคนเล่นดนตรีอยู่ในวงเราอะไรอย่างเงี้ยครับใช่นี่ก็เลยมาเล่นดนตรีให้เล่นดนตรีให้ปกติเขาจะมีร้องเพลงด้วยอะไรด้วยหลายๆเขาทำได้หลายอย่างครับเป็นทุกอย่างเลยครับผมจริงเล่นตลกก็ฮานะครับในตัวนั้นครับฮากับตัวนี้อีกครับทีหลังไม่เอาตัวนี้เอาตัวนี้ดีกว่านี่ไปกดกองแทนครับผมให้เขาเล่นอ่ะดีแล้วสลับกันไปสลับกันมาน่าจะดีที่สุดนะคะใช่ครับแบ่งปันหน้าที่นะคะทำหลายอย่างนะครับบางถ้าอยากขึ้นเวทีเนี่ยก็เอามาคุมเสียงบนนี้ได้เลยไม่บอกก่อนขึ้นแล้วครับพี่ครับไม่บอกก็ขึ้นได้ขึ้นมาเล่นข้างบนได้เลยไว้งานหน้าแล้วกันเนาะงานหน้านะเนาะยังไงขอบคุณมากๆที่ทุกคนเนี่ยให้เกียรตินะคะมาร่วมกันในวันต่อต้านคอร์รัปชันวันนี้เนาะผมแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าคุณจะนำความสุขแล้วก็นำเรื่องราวดีๆแบบนี้เนี่ยวันนี้มาวิชาการนิดนึงนะวิชาการวิชาการนำเรื่องราวดีๆแบบนี้ไปส่งต่อทุกคนผ่านเสียงหัวเราะไฟเชื่อนะว่าคนเรามันที่บอกไปตั้งแต่วันแรกๆนะคะว่าวันเมื่อวานว่าคนเราได้รับความรู้ดีที่สุดได้รับข้อมูลที่สุดคือตอนที่หัวเราะนี่แหละเพราะฉะนั้นพวกคุณมีหน้าที่สำคัญมากๆนะคะครับผมเอาละครับเดี๋ยวตอนนี้นะฮะก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับแต่ก่อนจากกันนะครับเดี๋ยวเราจะมีเซสชั่นสุดพิเศษนะครับก็จะต้องเรียนเชิญนะครับศิลปิน AF นะคะครับผมเรียนเชิญบนเวทีอีกครั้งนึงนะครับอยู่ไหนเอ่ยเมื่อสักครู่นี้ร้องเพลงเพราะๆโอ้โหมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะเป็นพี่ๆ AF เลยนะครับเดี๋ยวพี่เรียกเขาว่าไงนะเรียกพี่โอ้หน้าพี่แก่กว่าพ่อเขาอีกไปเรียกเขาพี่เขาไปทำโบท็อกมาเยอะนี่ผมยังไม่ได้ฉีดนะฮะก็เลยดูหน้าแก่จริงๆผมเพิ่งจะ14อะไรนะเพิ่งจะ14อ๋ออายุ14ไม่อีก14ปีจะตายอะไรของคุณบอสเลยครับผมเจียงครับสวัสดีพี่จอยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ครับโอ้โหหน้าตาแต่ละคนนี่ผมอยู่ใกล้ๆเขาเหมือนผมส่องกระจกยังไงไม่รู้เนี่ยโอ้เป็นยังไงฮะหล่อเหมือนกันเลยก็คืออย่างเงี้ยถ้าอยู่ใกล้เขาก็อาจจะดูแบบอัปเดตอย่างเงี้ยสองคนเนี่ยดูอัพขึ้นมาหน่อยแต่อย่างงี้เข้าไปก็ดูแปลกๆอยู่ผมดูแปลกๆออกมาดีกว่าออกมาดีกว่าอยู่ด้วยกันดีแล้วเพราะเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพร่วมกันได้บนเวทีค่ะโอเคครับผมในโอกาสนี้ต้องขอเรียนเชิญท่านกรรมการปปช.ค่ะท่านณรงค์รัตน์อมฤตนะคะให้เกียรติด้านบนเวทีค่ะและขอเรียนเชิญท่านเลขาธิการและท่านรองเลขาธิการปปช.ให้เกียรติด้านบนเวทีขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านด้วยนะคะเรียนเชิญค่ะท่านจะให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกันด้านบนเวทีนะคะเดินตรงกลางเลยนะครับเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญค่ะคนที่อยู่ด้านบนเวทีรู้แล้วแต่มีบทบาทสำคัญมากๆในการผลักดันค่ะการต่อต้านคอร์รัปชันให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในสังคมไทยค่ะแล้วนะครับเราก็ได้ใช้สื่อต่างๆนะครับในการนำเสนอไม่ว่าจะเป็นบทเพลงนะครับการแสดงละครหรือว่าการจะ เล่นตลกก็เหมือนกันเสียงหัวเราะเนาะใช่แล้วนะครับสร้างสีสันได้อย่างมากนะครับแล้วทุกคนก็ซึมซับเรื่องนี้ไปโดยไม่รู้ตัวครับใช่ค่ะซึ่งขาดไม่ได้คือแรงผลักดันนะคะจากองค์กรสำคัญนั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นอีกประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งนะครับที่ปีนี้การจัดกิจกรรมของประเทศไทยนะครับในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลนะครับได้ประสบความสำเร็จดีเยี่ยมมากๆเลยนะครับได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายจากผู้คนทั่วประเทศเลยจริงๆต้องค่ะยิ่งเห็นเราก็ยิ่งประทับใจนะคะขอบคุณทุกท่านมากนะคะและเรียนเชิญท่านณรงค์ให้เกียรติอยู่ต่อด้านบนเวทีค่ะท่านจะให้เกียรติกับเราในการกล่าวปิดงานนั่นเองนะคะขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านนะคะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะขอบพระคุณท่านเลขาแล้วก็ท่านรองเลขาค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ขอบคุณศิลปินทุกๆท่านด้วยนะคะทั้งศิลปิน AF แล้วก็ The Comedian Thailand ค่ะขอบพระคุณนะคะใช่แล้วนะครับเอาละครับทุกท่านครับเราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับของงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทยนะครับซึ่งในโอกาสนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรติอย่างสูงทั้งจากทางปปช.เองนะครับและผู้ใหญ่ใจดีมากมายครับคุณฝ้ายซึ่งแน่นอนค่ะวินาทีสุดท้ายนับว่าเป็นวินาทีที่สำคัญมากๆนะคะเพราะเราจะได้มาร่วมกันซึมซับบรรยากาศดีๆแบบนี้แล้วก็เก็บไว้ในความทรงจำดิฉันขอเรียนเชิญอีกครั้งค่ะท่านณรงค์รัตน์อมฤตกรรมการปปช.ให้เกียรติกล่าวปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทยเรียนเชิญค่ะเรียน
ท่านเลขาธิการปปช.ท่านผู้บริหารสำนักงานปปช.ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับผมรู้สึกเป็นเกียรติครับที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีปิดการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลในวันนี้นะครับก่อนอื่นผมคงต้องเรียนกับทุกท่านนะครับว่ารัฐบาลและคณะกรรมการปปช.นั้นเนี่ยได้เล็งเห็นความสำคัญของทุกภาคส่วนและถือว่ากลไกสำคัญเป็นอย่างยิ่งครับที่กลไกต่างๆนั้นจะมีส่วนในการที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าโดยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่จะนำมาสู่การแก้ไขปัญหาการทุจริตให้ได้ผลดีในที่สุดการที่ท่านและทุกภาคส่วนได้เห็นความสำคัญของการทุจริตและเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงพลังศักยภาพและมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะร่วมเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์สังคมของประเทศไทยให้ยั่งยืนมีความโปร่งใสในวันต่อต้านการคอร์รัปชันสากลก็ต้องเรียนว่าเป็นจุดเปลี่ยนประเทศไทยเป็นจุดเริ่มต้นของการที่พวกเราจะมารวมกันในการที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศไทยเพื่อการพัฒนาประเทศเพื่อที่จะร่วมกันในการที่จะทำให้สังคมไทยนั้นเป็นสังคมที่โปร่งใสและเป็นสังคมที่ได้รับการยอมรับจากสากลครับก็ในโอกาสสุดท้ายนะครับผมก็ขอปิดการจัดงานวันต่อต้านสากลณบัดนี้นะครับและขอให้ผู้ที่เข้าร่วมการจัดการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จงประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไปครับขอบคุณครับขอบพระคุณท่านณรงค์รัตนอมฤทธิ์กรรมการปปช.เป็นอย่างสูงนะคะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณนะครับจบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมอย่างสวยงามนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าต้องขอบคุณทุกท่านจริงๆนะครับที่ทำให้งานในวันนี้เกิดขึ้นได้นะครับตั้งแต่ทุกท่านที่มาร่วมออกบูธให้สาระความรู้ต่างๆนะครับรวมไปถึงพ่อค้าแม่ขายด้วยและที่สำคัญค่ะไม่ได้จริงๆนะคะสำหรับผู้ใหญ่ทุกๆท่านแรงสนับสนุนทุกๆกำลังจริงๆที่ทำให้เกิดงานในวันนี้ขึ้นมาได้ดิฉันเชื่ออย่างสนิทใจเลยนะคะว่าหากเราและท่านร่วมมือกันตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปค่ะไม่ว่าปัญหาไม่ว่าขวากน้ำหรืออุปสรรคใดๆจะเกิดขึ้นก็ตามเราทุกคนจะจับมือกันและก้าวข้ามผ่านมันไปให้ได้ค่ะอาจจะดูเป็นเรื่องใหญ่นะครับแต่ว่าถ้าเราทำให้เป็นเรื่องเล็กๆเริ่มจากจุดเล็กๆก่อนซึ่งก็คือสถาบันครอบครัวคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกนะครับลองทำให้เกิดความดีนะครับในการลดการทุจริตกันในครอบครัวก่อนซึ่งแน่ว่าเด็กและผู้ใหญ่นะครับก็จะต้องทำได้อย่างแน่นอนเติบโตไปด้วยกันนะครับผมแน่นอนค่ะวันนี้หน้าที่ของดิฉันและคุณชลวิทย์เดินทางมาถึงจุดสุดท้ายแล้วสำหรับงานในวันนี้เท่านั้นนะคะเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าเราสองคนจะได้มีโอกาสรับใช้ประเทศชาติในงานต่อๆไปค่ะขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันรินยรัตน์รัตนพัฒนิยมผมชลวิทย์วงศ์ศรีวอครับต้องขอขอบคุณและสวัสดีครับ